คือทุกครั้งที่ถูกถามเรื่องนี้เนี่ยคุณพิธาจะตอบด้วยความมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้มีหลักฐานนะครับหลายคนก็เลยเดา ว่ามันเป็นกรณีเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่เขามีหลักฐานว่าเขาเป็นเพียงแค่ผู้จัดการมรดกคือเป็นคนแบ่งเฉยๆแต่ว่าหุ้นจะไม่ใช่ของเขาใช่ไม่ได้เป็นคนถือเลยนะเนื่องจากเป็นคนจัดการว่าจะแบ่งให้ใครบ้างเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วศาลตัดสินออกมาตามนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องสนแล้วว่าประเด็นว่า ITV ยังเป็นสื่ออยู่หรือไม่เพราะจะกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ถือก็จะไม่มีลักษณะต้องห้ามไปเลยนะแต่มันก็ยังมีอีกแนวความคิดหนึ่งของนักวิชาการที่เขาบอกว่าต่อให้คุณเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะอนุมานได้ว่าสุดท้ายเนี่ยพอเวลาแบ่งแล้วมันก็ต้องมาที่คุณอยู่ดีเพราะว่าคุณเป็นลูกชายถูกไหมฮะโดยตรงโดยตรงเลยเป็นทายาทโดยตรงอ่ะดังนั้นต่อให้เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยถ้าจะเอาให้มันเป๊ะตามกฎหมายนี่เมื่อคุณจะเข้ามาเล่นการเมืองคุณทุกคนที่จะโอนออกให้มันจบไปตั้งแต่แรกหรือไม่ทั้งหมดเป็นข้อกฎหมายใช่ที่นักกฎหมายตีความกันวิเคราะห์กันเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยนะคนที่จะตัดสินได้ถ้าหากว่ากกต.ไม่ตีตกหรือว่าถ้าหากว่ารับรองเป็นรัฐธรรมนูญเป็นส.ส.ไปแล้วก็ต้องยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอยู่ดีนั่นแหละนะครับแต่ในประเด็นเดียวกันนี้เนี่ยวันนี้คุณสนธิยาสวัสดีสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติก็มาร้องกกต.อีกคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณจิรพัฒน์เอาข่าวเก่ามาเล่าหรือเปล่าเขาเคยร้องกกต.เรื่องคุณพิธาถือหุ้นสื่อมาแล้วแต่ตอนนั้นกกต.ตีตกอันนั้นข่าวเก่าจริงแต่วันนี้เขามาใหม่คุณผู้ชมคราวนี้เขามาในเรื่องที่ว่าข้อบังคับของพรรคก้าวไกลเองไม่เกี่ยวกับกฎหมายแล้วนะข้อบังคับของพรรคก้าวไกลเองเนี่ยมีเขียนว่าสมาชิกต้องไม่ถือหุ้นสื่อดังนั้นถ้าหากว่าคุณพิธาถือหุ้นสื่อคุณพิธาก็จะไม่ใช่สมาชิกเมื่อไม่ใช่สมาชิกทั้งหลายทั้งแหล่ที่คุณทำมาคุณคือคนนอกที่ครอบงำพรรคอ้าวแบบนี้กกต.ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคนะถึงขั้นยุบพรรคเลยนะถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลเลยวันนี้คุณสนธิยาสวัสดีมาที่กกต.เนี่ยครับให้ไปตรวจสอบหน่อยว่าตกลงข้อบังคับของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีการกำหนดห้ามสมาชิกถือหุ้นสื่อไหมเป็นลักษณะต้องห้ามของสมาชิกพรรคก้าวไกลหรือเปล่าคืออันนี้มันอยู่ที่แต่ละพรรคจะตั้งแล้วนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้บังเอิญว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีข่าวว่าเขาตั้งสแตนดาร์ดไว้สูงตามกฎหมายเลยก็คือคนจะมาเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยต้องมีหุ้นสื่อดังนั้นคุณสนธิยาก็เลยบอกว่าแล้วคุณพิธามีไหมอ่ะคือข้อ1คือข้อบังคับพรรคมีอันนี้จริงไหม2ถ้ามีจริงคุณพิธาถือหุ้นสื่อไหมเพราะถ้าถือคุณพิธาจะไม่ใช่สมาชิกพรรคนั่นแปลว่าจะไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคและไม่ใช่หัวหน้าพรรคด้วยดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพิธาทำมาโดยตลอดรวมถึงลงนามในฐานะหัวหน้าพรรคในการคอนเฟิร์มคนที่มาสมัครคนที่มีประสงค์จะมาสมัครรับเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เท่ากับว่าคุณเซ็นในฐานะโดยที่คุณไม่ใช่หัวหน้าพรรคนะสิคือคุณสนธิยาบอกว่าครั้งที่แล้วกกต.ยกคำร้องไปครั้งนี้เนี่ยก็เลยมายื่นอีกครั้งหนึ่งนักข่าวก็ถามว่าแล้วคุณสนธิยาตรวจสอบเจอแล้วเหรอว่าข้อบังคับพรรคก้าวไกลมันมีข้อนี้ว่าห้ามสมาชิกถือหุ้นสื่อคุณสนธิยาบอกอ๋อตรวจไม่เจอตรวจไม่เจอหรอกก็เลยจะให้มายื่นให้กกต.ตรวจไงว่ากกต.เนี่ยตรวจแล้วตกลงข้อบังคับพรรคก้าวไกลมันมีห้ามเรื่องถือหุ้นสื่อไว้ไหมถ้ามีจริงๆคุณพิธาจะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคและกลายเป็นว่าคุณคือบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกแต่เข้ามาครอบงำพรรคเพราะฉะนั้นตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองนี่คือเหตุที่จะทำให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลได้ครับการที่คุณพิธาถือหุ้นสื่อสาร ITV มาตั้งแต่ปี50และแจ้งในปี2562นั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับพรรคหรือไม่อย่างไรเพราะถ้ายกตัวอย่างที่เกิดขึ้นท่านถาวรสินเนียมมีคุณสมบัติที่ขัดต่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของผมก็คือว่าให้กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคและหัวหน้าพรรคของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะมันจะพัวพันไปถึงพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560มาตรา28มาตรา29นั่นหมายความว่าถ้าคุณพิธาขาดการเป็นสมาชิกพรรคตามที่เขาถือหุ้นไว้หรือขัดรัฐนูหรือขัดต่อข้อบังคับพรรคข้อหนึ่งข้อใดก็ตามคุณพิธาก็คือเป็นบุคคลธรรมดาที่เข้าไปครอบงำชี้นำควบคุมตามมาตรา28พ.ร.ป.
พรรคการเมือง2560และมีบทบังคับตามพ.ร.ก.พรรคการเมือง2560มาตรา92วงเล็บ3และวงเล็บ4นั่นก็คือยุบพรรคคุณสนธิยาบอกด้วยนะครับว่านอกจากที่ไปร้องก้าวไกลแล้วเนี่ยวันนี้ร้องเพื่อไทยด้วยนะมายื่นคำร้องต่อมีการยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยนะซึ่งอันเนี้ยคุณสนธิยาเคยไปยื่นร้องต่อกกต.ไปแล้วแต่กกต.ตีตกไปใช่มั้ยครับกับอีกอันนึงก็เป็นของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนโยบายถมทะเลสมุทรสาครเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครคุณสนธิยามองว่า2อันเนี้ยเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา258กวงเล็บ2กับวงเล็บ3หรือไม่ซึ่งคุณสนธิยาก็อัปเดตให้นักข่าวฟังว่าที่ได้ยื่นไปเนี่ยตอนนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วด้วยครับ